ก็จะเป็น Olympus Cam Media นะครับ C2020Z นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นกล้องใหญ่หน่อยนะครับตัวไซส์อีกไซส์หนึ่งนะครับใหญ่ใช้การ์ด SM card นะครับก็เดี๋ยวจะมาบอกวิธีเอาทำความสะอาดเลนส์ชิ้นหน้าสุดนะครับก็คือยังดีที่รุ่นนี้มันเป็นตัวใหญ่นะครับก็คือหน้าเลนส์ชิ้นหน้าเนี่ยใหญ่แล้วทีนี้ชิ้นหน้าสุดเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วที่เจอเยอะแคมเบียรุ่นนี้นะครับ200 220 230อะไรเงี้ยครับทรงนี้นะมันจะมีไออันนี้จะมองไม่ค่อยมีไอน้ำมันนะครับจากแล้วก็อาจจะเป็นฝ้าหรือว่าเป็นลานะครับแต่ว่าเราจะล้างแค่ชิ้นนอกสุดนะครับก็คือเอาแค่ชิ้นหน้าสุดออกนะครับแล้วก็ล้างแค่ชิ้นถัดไปแล้วก็ข้างหลังของชิ้นหน้าสุดนะครับอันนี้จะเห็นอันนี้มันจะถ่ายไม่ค่อยชัดนะจะมีฝุ่นไม่ใช่ฝุ่นครับเป็นไอน้ำมันตรงขอบขอบแล้วก็มีแต่ยังไม่ใช่ลานะครับก็มีคราบนะครับก็อาจจะทำให้ความคมมันลดลงเนาะก็วิธีการใช้นี่นะครับเครื่องมือนะมันก็คือใบมีดโกนนะครับใบมีดโกนแบบไปซื้อตามร้าน20บาทก็ได้นะครับแล้วก็เอากรรไกรนะครับตัดครึ่งให้มันเป็นอย่างนี้อันนี้ถ้าใครได้ดูคลิปก่อนๆของผมจะเป็นตัวเนี้ยมีประโยชน์มากเลยก็คือผมเอามาลอกจอย่นนะครับก็คืองออย่างนี้แล้วก็ขูดฟิล์มจากจอย่นทั้งหลายแหล่อันนี้ไม่ใช่จอย่นนะเป็นคราบจอย่นนะครับใช้ตัวนี้ได้แต่อันนี้จะเอามาลองปาดเพราะว่าบังเอิญว่าชิ้นหน้าสุดเนี่ยครับมันแปะไว้ด้วยกาวนะครับกาวซิลิโคนนะครับคือพวกกล้องคอมแพคทั้งหลายแหล่เนี่ยชิ้นส่วนแบบชิ้นส่วนเลนส์มันจะผลิตมาจากโรงงานนะครับก็คือมันจะแบบถอดเข้าถอดออกไม่ได้ยกเว้นไซส์ที่แบบใหญ่หน่อยอย่าง Canon ที่เลนส์ใหญ่ๆนะครับหรือไม่ก็มีโอกาสที่จะออกแบบให้ชิ้นหน้าส่วนเนี้ยถอดได้นะครับอันนี้ไม่ได้ออกแบบให้ถอดได้นะแต่บังเอิญว่ามันติดกาวนะครับก็มันสามารถถอดออกแล้วก็ประกอบกับเข้าได้ด้วยการติดกาวกาวที่ผมใช้ก็จะเป็นกาวติดหน้าจอโทรศัพท์นะครับเป็นกาวยางกึ่งซิลิโคนนะครับก็คือข้อดีคือมันไม่ติดถาวมันไม่ติดแน่นมากนะเออมันยังมีความอ่อนอยู่ก็คือแปะลงไปแล้วก็กว่ามันจะแห้งมันจะอีกนานคือเราสามารถต้องขยับให้มันลงเลาะเป๊ะนะครับให้มันระนาบนะครับตอนเอากลับสำคัญแค่ตอนเอากลับนะตอนเอาออกเราลองดูนะครับเดี๋ยวนะเอาผมจะไม่ได้ดูจอละผมเอาขอบนี้นะครับถ้าเกิดเอาเนี่ยขอบเนี่ยขอบเลนส์นะครับถ้าเอาแว่นพระส่องดูนะมันจะเห็นยางสีดำๆซึ่งมันจะเป็นขอบบางมากซึ่งมันจะลงได้แค่ไอใบมิโกนเนี่ยครับบางๆเนี่ยครับก็คือตัดต้องตัดซิลิโคนเนี่ยครับรอบนะครับกรีดกดลงไปแล้วก็กรีดรอบนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูก่อนหน่อยนึงมันจะกดลงได้นิดกดลงได้นิดนึงนะครับเนี่ยมืออาจจะบังนะเนี่ยครับมันจะกดลงแค่นี้เนี่ยฮะแล้วก็กรีดรอบๆวิธีการที่ทำงานสะดวกก็คือเอาแบตใส่นะครับกดเลนส์ให้ยืดออกแล้วก็ปลดแบตออกเลนส์มันจะค้างอยู่อย่างนี้ท่านี้นะครับก็ทำงานง่ายดีกว่ามันจมอยู่ข้างล่างมันก็จะทำงานยากอันนี้เดี๋ยวผมจะลองมุนดูนิดนึงนะมันอาจจะตัดนะครับค่อยๆตัดกาวนะครับใช้เซนส์หน่อยหนึ่งครับมันรู้สึกว่ามันถูกปาดกาวถูกปาดออกนะครับระวังขอบไปโดนขอบอย่างอื่นด้วยนะโดนขอบเลนด้วยนะครับผมไม่ได้ดูจอแล้วนะครับครบรอบนะนี่ครบรอบนะครับคือเลนส์อ่ะหลุดออกแล้วนะครับนี่ครับก็คือไอ้ที่จะเป็นฝ้ามันจะอยู่ชิ้น
ชั้นชิ้นถัดไปชิ้นนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังของเลนชิ้นหน้านะครับมันจะเป็นเลนนูนนะเห็นคราบไหมเห็นคราบไหมครับนี่คือคราบจากข้างหลังข้างหน้าก็จะมีรอยนิ้วมือแต่ไม่เป็นไรเราเช็ดตอนท้ายได้แต่ข้างหลังจะมีไอๆนะครับแล้วก็เนี่ยชิ้นนี้อาจจะมีชิ้นเนี่ยครับก็คือใช้คอตตอนบัดนะจริงๆแล้วที่ดีก็คือมี3อันนะคอตตอนบัดนะครับแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำมันลอนสันน้ำมันไฟแช็กนะครับน้ำมันไฟแช็กลอนสันแล้วอีกอันนึงก็คือคอนแทคคลีนเนอร์นะที่เป็นสเปรย์ฉีดๆนะครับแต่พอดีผมมันหมดนะฮะก็เดี๋ยวจะใช้แค่แอลกอฮอล์นะครับแล้วก็เช็ดดูนะครับก็ขากลับก็เช็ดความสะอาดเช็ดน้ำยาที่เพื่อนๆมีนะครับก็คือจริงๆคือใช้หยอดอย่างละนิดอย่างไรน้ำมันร้อนสันก็สมัยก็ฮอหน่อยนึงแล้วก็คอนแทคคลีนเนอร์ก็ช่วยได้ครับเพราะว่าระเหิดเร็วมากก็คือมันจะขจัดฝุ่นทันทีเนาะแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วก็ไม่ให้มีคราบแล้วก็ประกอบกับสมมติว่ามันยังมีกาวอยู่นะครับอันนี้ก็คือไม่ค่อยมีปัญหาก็คือมันจะติดแต่ถ้าไม่มีเนี่ยเอากาวพวกกาวยางหรือกาวกึ่งซิลิโคนเนี่ยอันนี้เป็นกาวแบบ B7000 นะครับติดมันจะติดอยู่ในขอบกระจกโทรศัพท์เวลาช่างซ่อมโทรศัพท์นี่ซื้อตามแอปได้ก็คือรอละ30บาท15บาท30บาทนะแตะๆก็ได้ครับไม่ต้องรอบก็ได้แตะตรงขอบมาแล้วก็วางลงไปตรงๆนะครับอย่าติอย่าเยอะนะครับเพราะไม่งั้นมันจะระนาบอย่าใส่กาวเยอะมากเพราะไม่งั้นระนาบเลนมันจะเสียนะครับก็คือแค่วางลงให้ได้ระนาบตรงเงี้ยครับคือมันมีขั้นของมันอยู่แล้วขั้นเป็นพลาสติกก็คือวางลงไปตรงๆปั๊บก็จบสังเกตดูนะครับโอเคนี่ก็เป็นแคมมิเดียนะครับเลนชิ้นหน้าแต่เลนชิ้นถัดไปยังไม่ได้ลองนะครับว่าถอดได้ไหมนะครับแต่ว่าถ้าข้างในมันส่วนใหญ่รุ่นนี้ก็คือถ้ามันสกปรกเยอะมากก็คือไม่ต้องทำอะไรแล้วแต่ว่าถ้าเกิดมันแค่นี้ครับแค่นอกๆครับก็ถอดออกมาล้างได้ครับโอเคลองดูนะครับ